ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการทำมาร์กกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทดลองทำมาร์กจากตัวอักษรก่อนแล้วกันนะครับก็สร้างคอมโพสิชันขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกนะครับเป็นค่า default ตัวนี้นะครับตั้ง duration นะครับผมสร้างสัก5พอ5วินาทีนะครับแบบนี้ใน5วินาทีนะครับแล้วก็โอเคครับจากนั้นผมก็จะลองสร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับก็คลิกขวาที่เลเยอร์เลือก New Solid นะครับแล้วก็ให้เราเลือกสีแบ็กกราวด์ที่เราต้องการครับสมมุติในที่นี้ผมก็เลือกสีนี้แล้วกันนะครับก็โอเคแล้วก็โอเคไปนะครับได้สีแบ็กกราวด์เรียบร้อยนะครับก็ล็อกไว้เลยครับล็อกเลเยอร์นี้ไว้ต่อไปเราก็จะสร้างตัวหนังสือกันนะครับก็คลิกตัว T นะครับแล้วก็มาปรับแต่งนะครับที่ตัว panel character เนี่ยนะครับจะใช้ตัวอักษรชนิดใดลักษณะเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับขนาดนะครับขนาดตัวอักษรแล้วก็สีครับจะใช้สีตัวอักษรสีอะไรนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับสมมติในที่นี้ผมเลือกสีขาวก็โอเคไปนะครับคราวนี้ผมจะพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาโดยจะให้มันแสดงตัวหนังสือทีละคำทีละคำนะครับผมก็คลิกนะครับนะครับแบบนี้นะครับผมจะให้มันแสดงทีละคำออกมาแบบนี้Hello everybody นะครับก็โดยที่ว่าให้ marks นั้นเป็นตัวแสดงมันออกมานะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับจัดตัวหนังสือให้อยู่กึ่งกลางอาจจะใช้เครื่องมือ align ก็ได้นะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับคราวนี้วิธีการทำ mark นะครับก็คลิกที่ layer ตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกลักษณะของการทำมาร์คครับโดยใช้เครื่องมือตรงนี้ครับ Tool Rectangle Tool ซึ่งจะมีรูปทรงต่างๆให้เราเลือกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้รูปทรงใดในการทำมาร์คนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ Rectangle Tool นะครับเสร็จแล้วผมก็กะระยะส่วนสูงนะครับให้พอดีกับตัวอักษรก็คลิกเห็นไหมครับมันจะบังตัวหนังสือไว้ส่วนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมก็จะแสดงผลออกมาแบบนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำมาร์กซ่อนไว้ก่อนนะครับทำมาร์กซ่อนไว้ก่อนนี่ครับแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำแอนิเมชันกันครับก็มากำหนดที่ตัวมาร์กตัวนี้ครับนะครับก็คลิกที่สามเหลี่ยมหน้าตัวมาร์กนะครับส่วนที่ทำแอนิเมชันก็คือส่วนของมาร์กพาร์ทนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องมากำหนดในส่วนของไทม์ไลน์ก่อนว่าจะให้มันเริ่มต้นที่วินาทีที่เท่าไหร่เวลาที่เท่าไหร่นะครับสมมติในที่นี้นะครับผมเลือกเป็นเริ่มต้นที่เวลา1วินาทีนะครับ1วินาทีเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกเลยครับตัวท็อกเกิลเพื่อที่จะกำหนดให้มีคีย์เฟรมนะครับเห็นไหมครับคีย์เฟรมเกิดขึ้นแล้วกีเฟรมแรกรูปร่างลักษณะของมาร์กเป็นแบบนี้ต่อไปผมต้องการให้มันเปิดออกก็เลื่อนไปนิดนึงนะครับแล้วก็วิธีการนะครับให้เราเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool แล้วก็เอาเครื่องมือ selection tool เนี่ยมาดับเบิลคลิกที่ช่องนี้ครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นลักษณะของการทำฟรีทรานส์ฟอร์มเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะลากทางด้านขวามือเนี่ยให้มันเปิดตัวอักษรออกได้แล้วซึ่งจะทำให้เกิดคีย์เฟรมตรงนี้อัตโนมัตินะครับผมก็ลากนะครับคำว่า Hello ออกมาเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่โชว์ก็โชว์คำว่า Hello ก่อนนะครับแบบนี้นะครับได้คำว่า Hello แล้วคีย์เฟรมเราก็เกิดขึ้นแล้วแล้วต่อไปเราก็ต้องโชว์คำว่า Hello แป๊บหนึ่งใช่ไหมครับผมก็จะให้มันไปเกิดที่วินาทีที่2นะครับก็ลากไปฉะนั้นจากตรงวินาทีที่2เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับตัวคีย์เฟรมตัวที่2
นะครับต้องมีค่าเท่ากับตัว keyframe ตัวที่2เราก็ไปเพิ่ม keyframe ตัวเนี้ยตำแหน่งเดียวกันจะใช้วิธีการ copy ก็ได้แต่วิธีนี้ง่ายกว่าครับก็เอาเมาส์นะครับไปคลิกตรงจุด add keyframe นี่เลยนะครับเพราะค่ามันเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็คลิกเห็นไหมครับแบบนี้ต่อไปเราจะไปเปิดทำ animation เปิดคำที่2เราก็ต้องขยับนะครับเส้น playhead ไปขยับไปนิดนึงยังไงนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับก็เอาเมาส์มาดับเบิลคลิกที่สี่เหลี่ยมด้านตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดคำที่2ออกมาครับ everybody นะครับแบบนี้เปิดออกมานะครับอันนี้เราก็ต้องโชว์คำว่า everybody ไปพักหนึ่งนะครับผมก็เหมือนเดิมครับมันก็ต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับค่าเท่ากับคีย์ตัวนี้ในคีย์ตัวคีย์ถัดไปผมก็ลากมาที่วินาทีที่3แบบนี้ก็ไปคลิก add keyframe นะครับเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะต้องทำ animation เพื่อเปิดตัวที่3นะครับก็ลากมานิดหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ double click เลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปเพื่อเปิดตัวสุดท้ายเห็นไหมครับแบบนี้นะครับคราวนี้ก็จะได้รูปแบบแอนิเมชันลองเทสงานดูครับเห็นไหมครับครับลองเทสงานดูนะครับนะครับก็เลื่อนมาปั๊บนะครับ Hello นะครับ Every Body เห็นไหมครับก็ลองแรมพรีวิวดูครับกดแรมพรีวิวดูหรือว่าจะกดเลข0ก็ได้นะครับครับและนี่ก็คือลักษณะของการทำมาร์กนะครับซึ่งทำมาให้กับตัวอักษรนะครับ